าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:11 น.สาธิตเผยสาธารณสุขฉีดวัคซีนไปแล้ว 6.3 ล้านโดสตั้งแต่1ถึง19มกราคมตั้งเป้า 9.3 ล้านโดสเริ่มฉีดให้เด็กเล็ก3กุมภาพันธ์นี้7:20 น.พลังประชารัฐยังไม่นัดประชุมใหญ่รอผู้ใหญ่ในพรรคคุยกันก่อนไพบูลย์ยืนยันทุกอย่างยึดกฎหมายข้อบังคับของพรรค7:34 น.นราธิวาสโควิดลดลงต่อเนื่องถูกปรับเหลือแค่โซนสีเหลืองกลุ่ม608ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า170ขณะเปิดเรียนออนไซต์กว่า190แล้วล่าสุด7:47 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนือภาคอีสานมีลูกเห็บตกลมแรงมีฝนฟ้าคะนองภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึงร้อยละ40ภาคใต้มีฝนร้อยละ10เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup